มาเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มมาสเข้มอย่างคุณเวียสุกลวาฒน์แฟนดิฉันค่ะเต็มปากเต็มคำมากแล้วเราก็ชื่อเบลล่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อก็ได้หยุดมโนเพราะนี่คือข่าวของคู่นี้เลยหลังจากที่หนุ่มเวียแล้วก็สาวเบลล่าเนี่ยได้มีการออกอีเวนต์คู่กันครั้งแรกนะครับพร้อมโชว์ช็อตหวานหวานบนเวทีก็ต้องบอกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆเนี่ยลั่นสนั่นศูนย์การค้ากันเลยทีเดียวครับซึ่งล่าสุดนะคะทั้งคู่ค่ะก็ปล่อยผลงานนะคะเป็นการถ่ายแบบคู่กันครั้งแรกออกมาแบบติดๆเลยกับแฟชั่นเซตภาพสวยๆนะคะจนถูกแซวว่าหรือว่าคู่นี้เนี่ยตั้งใจนะคะถ่ายคอนเซปต์เป็นแบบคอนเซปต์พรีเวดดิ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็หลายคนค่ะอยากรู้นะคะว่าหลังจากที่ปล่อยภาพเซตนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะมีนิตยสารเล่มอื่นๆนะคะติดต่อมาถ่ายแบบคู่อีกหรือเปล่าค่ะค่ะพร้อมถามกระแสตอบรับค่ะทั้งจากแฟนคลับแล้วก็คนใกล้ตัวนะคะที่แห่แซวคู่นี้กันค่ะว่าทั้งสองเนี่ยออกงานคู่ถ่ายแบบคู่ออกมาแบบติดกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวรัวๆเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากเวียกันเลยค่ะจริงๆไม่ก็คือไม่ถึงขั้นแบบทีมคู่รักต้องใส่ชุดขาวมาจูงมืออะไรเงี้ยก็คือจะเป็นแนวออกแฟชั่นมากกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ต้องดูว่ามันเข้ากันไหมเพราะว่าเราก็คือเรามีม้ามาด้วยใช่ไหมครับเราก็จะมีแบบการถ่ายแบบเห็นหน้าคนนึงไม่เห็นหน้าคนนึงอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็เป็นแฟชั่นที่แบบผมก็ไม่เคยถ่ายอะไรแนวนี้นะส่วนใหญ่จะถ่ายคนเดียวอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็อาจจะถ่ายกับนางเอกที่เล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยครับจริงๆเขินคนแซวผมไม่เลยฮะไม่เฉยไม่ได้เขินครับตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็จะมีที่ถ่ายคนเดียวไปล่าสุดจริงๆทำไมถึงตัดสินใจรับเรื่องนี้ครับแบบรับคู่กันด้วยก็จริงๆติดต่อมาเรื่องแรกเลยครับแล้วก็นานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนกับว่าเลื่อนไปเลื่อนมาจนกว่าว่าคิวทีมงานคิวของผมแล้วก็น้องจะตรงกันพอดีพอคิวได้ปุ๊บเราก็ถ่ายเลยแต่มันเหมือนเป็นจังหวะพอที่ออกงานนะใช่ครับช่วงนี้ว่างตรงกันบ่อยดีครับถือว่าเป็นโอกาสดีก็จะมีคนแซวเยอะครับเราก็เขินอยู่ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็คงเป็นเพราะว่าช่วงนี้แบบมันได้ว่างๆนะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันได้ทำงานร่วมกันทั้งออกงานอีเวนต์ทั้งถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีด้วยครับเราก็จะได้พักผ่อนกันอะไรเงี้ยก็ฟีดแบ็กดีเอาจริงๆอ่ะคือเราว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็เหมาะสมนะพอมาพอจ่อเรื่องของทัมมิ่งเรื่องของระยะเวลาต่างๆอ่ะพอมาถึงตอนนี้เราจากที่ลุ้นกันมาพอเราเห็นภาพแบบนี้เราก็อิ่มเอมไปด้วยไงรอดูไปยิ้มไปนะแล้วเขามาแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ทำให้เห็นมันก็เลยยิ่งจิ้นมากคือเขาแทบไม่เคยพูดอะไรกันเลยนะสองคนนี้แต่การว่าพอมีภาพมาฟ้องมีการถ่ายแบบมีการอะไรมันก็เลยเหมือนแบบเติมเต็มแฟนคลับอะไรแบบนั้นไงทั้งเราก็หัวใจพองโตไปด้วยอยากให้มีงานติดต่อมาอีกก็จะได้รับคู่กันแบบนี้อีกค่ะคือเบลล่าเบลล่าก็โอเคอะค่ะเธอไม่ใช่เบลล่าล้ามโนเต็มเบลล่าชอบที่เบรกเองได้